สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพบมาพอกันกับช่วงเศร้าๆของวันศุกร์ที่6มกราคมปีใหม่เด้อจ้าพ.ศ. 2566เนาะมื้อนี้สาวหม่องก็อยากนำเสนอบล็อกโคลี่เด้อจ้าพี่น้องกำลังออกดอกแล้วจ้าหลังจากที่เฮาปลูกมาก็ได้เวลาเดือนกว่าๆจ้าเริ่มออกดอกให้ผลผลิตแล้วพี่น้องสาวหม่องปลูกก็ปลูกแบบบานๆเด้อจ้าปลูกแบบบ่ได้เรียบเลี้ยงหรือว่าอีหยังแบบคืออยากปลูกบางใดก็ปลูกนะพี่น้องปลูกแบบแต่เก่าแต่แก่ปลูกแบบบานๆเพราะได้อยู่ได้กินบ่ได้ขายนะจ๊ะพี่น้องปลูกกินในครัวเรือนเฮาคือเป็นแบบว่าผักสวนครัวนะจ๊ะบ่เน้นระยะห่างเท่านั้นเท่านี้สมองบ่เน้นนะจ๊ะสมองเบิ่งความเหมาะสมสมองอยากปลูกแบบระยะห่างเท่าใดสมองก็ปลูกไปเลยจ้ะเต็มๆไปเลยเนาะพี่น้องก็ทําความเข้าใจตรงนี้นะจ๊ะท่านชมทั้งบ้านอันคอมเมนต์มาถามสมองว่าอันบอกข้อมูลอย่างรายละเอียดในการปลูกกะสาวหม่องก็บอกรายละเอียดบ่ได้ดอกเด้อพี่น้องเพราะว่าอันสิ่งที่เฮ็ดไปก็เฮ็ดแบบแต่เก่าแต่แก่ลองผิดลองถูกแบบเฮ็ดจังได๋ให้ผักเฮางามเฮาก็เฮ็ดจังซั่นละจ้าก็ใส่ฝุ่นใส่ขี้เป็ดแบบระยะตอนมันใหญ่นะพี่น้องตอนน้อยๆเฮาก็ใส่ฝุ่นอ้อยทีละน้อยอ้อยก็คือในที่นี้ว่าใส่แบบใส่ห้วยไปนะจ้าใส่ห้วยๆน้อยๆบางๆเพื่อให้เพิ่นได้กินฟุ้นกินหยังเพิ่นก็จะเจริญเติบโตแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำหมักพี่น้องสาวหม่องบ่ได้ใส่สารเคมีเลยใส่แต่น้ำหมักจ้าน้ำหมักชีวภาพแล้วก็น้ำหมักไล่แมลงน้ำหมักชีวภาพนี่สาวหม่องจะใส่เป็นน้ำหมักกากน้ำตาลน้ำหมักผลไม้กับหอยเชอรี่ผสมกันเด้อจ้าแล้วก็พ่อดอ2เนาะพี่น้องหมักในน้ำยังสิละจ้าเฮาก็เอามาโหดมันก็ฆ่าเสื้อราในดินปรับปรุงสภาพดินแล้วก็น้ำหมักขาแมลงไรแมลงก็คือมีใบยูคาแต่มี3อย่างใบยูคาใบสะเดาแล้วก็อันนั้นนะพี่น้องยังอีกอันนึงน่ะใบสาบเสือนะจ๊ะบ้านสาวหม่องเอิ้นใบบันหางเนาะใส่3สิ่ง3อย่างแมงกะบกาไก่นอนกะนอกพี่น้องสาวหม่องเอามาหดน่ะนอนตัวแข็งกระดื้อเลยจ้ะบ่กล้าไปใส่เลยเพราะว่าสาวหม่องเฮ็ดจังสีมาตลอดเนาะก็ทดลองผิดลองถูกมาก็ได้ผลสำเร็จดีจ้าพี่น้องนี่ก็บรรยากาศก็ดีดีช่วงเช้าๆอากาศเย็นๆหนาวๆเป็นล้มๆจ้าเมื่อคืนนี้ล้มแห้งแห้งสมองนอนกระท่อมปั่นกระท่อมเจ็ดโคนเลยพี่น้องล้มแห้งคักอีหลีจ้าตื่นเช้ามาอากาศก็เย็นๆหนาวๆพี่น้องมื้อนี้เนาะสำหรับวันที่6มกราคมเป็นตรงกับวันศุกร์เด้อจ้าขอให้พี่น้องมีความสุขปีใหม่หลายๆเด้อจ้าทุกๆท่านลำๆรวยๆเด้อจ้าฝากพี่น้องสมองสิภาพไปเบิ่งดอกมันเนี่ยจ้าเบาหลายใหญ่ห่างแล้วพี่น้องจะเบื่อก่อนเนาะจ้าก็อย่าลืมเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อป้าพี่น้องไปเบิ่งดอกบล็อกโคลี่เด้อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกบล็อกโคลี่เริ่มเป็นดอกให้เฮาได้กินแล้วแต่ว่าดอกยังเล็กน้อยอยู่ดอกบ่ใหญ่ดอกจ้าประมาณ2นิ้วดอกประมาณ3เซนติเมตรนี่ละจ้ากำลังเริ่มดอกน้อยๆฝอยๆเล็กๆอยู่ดอกซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเอานี่ละจ้านี่3เซนติเมตรเริ่มให้ผลผลิตหลายแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกน้อยๆคือกันพี่น้องนี่
สาวหม่องมักกินตัวจ่าบรอกโคลีพี่น้องทั้งบ้านอาจสิมักกินคือสาวหม่องคือกันเพราะว่ามันมีประโยชน์ผักกาดกระหล่ำดอกนี่พี่น้องสาวหม่องก็บ่ค่อยมักเด้มันเป็นแบบใดล่ะบอกว่าถือสาวหม่องกินแล้วท้องผูกจ้ะท้องผูกในที่นี้คือว่าแบบมันบ่มีเฮงท้องนะพี่น้องมันเป็นเจ็บๆท้องเวลาเฮากินนะก็คือบรอกโคลีบรอกโคลีนี่กินแล้วระบายง่ายสาวหม่องมักหม่องนี้ล่ะดอกใหญ่ดอกน้อยสลับกันไปแน่แต่ว่าถ้าได้เป็นดอกแบบนี้แล้วอีกบ่ดนเด้อจ้าก็สิดอกใหญ่ขึ้นนี่พี่น้องดอกงามๆเลยจ้าดอกซ้ำนี้ล่ะกำลังงามๆอีกจักน้อยก็ใหญ่เขียวปือซั่นตัวจ้าก็จะเป็นหน้าสะอ่อนพี่น้องบัดนี้เห็นเจ้าของปลูกนะประสบผลสำเร็จนะจ้าพี่น้องการปลูกผักปลูกหยังก็เป็นแบบนี้แล้วจ้าเพราะว่าเฮากะอยู่น้ําไห้น้ําสวนน้ําผักเนาะถ้าเฮาเห็นผลผลิตของเฮาเติบโตมากล่องก็บ่ค่อยโฟกัสขอโทษขออภัยเด้อจ้าสมองท้ายช่วงเช้าๆประมาณ 6:15 นาทีนี่ล่ะจ้าแต่ตะเว้นว่าท่านได้ขึ้นดอกพี่น้องแต่แสงสว่างก็มีอยู่อันนี้สมองปลูกห้างก้อนสิออกดอกนี่สมองก็ใส่ขี้งัวจุ๊จ้าใส่ขี้งัวปรับปรุงดินให้เพิ่นปรับสภาพพื้นดินให้เบิ่งงามจ้ะเป็นดอกแล้วจ้ะเป็นดอกกำลังงามบอกโคดีพื้นบานแต่เก่าแต่แก่ก็สิประมาณนี้แล้วพี่น้องอากาศฮอนมาก็มีหนอนช้อนใช้กินใบเรื่อยๆแล้วพี่น้องถ้าอากาศฮอนมาแต่ว่าอากาศหนาวยุกก็บ่ค่อยมีแมลงบ่มีศัตรูพืชปานใดเฮาก็ใส่น้ำหมักที่ว่าเฮาหมักแบบสูตรไล่แมลงนะจ๊ะมาหดไวเรื่อยๆ 2-3 มือ4มือหดเที่ยนึงกระสิใบสวยงามจ้ะน้ำใบยุคาใบสะเดาแล้วค่ะใบสาบเสือจ้ะหมักร่วมกันถ้าเฮามีอันนั้นนะพี่น้องใบยาสูบแล้วจ้ะใบยาสูบหรือว่ายาฉุนที่เขาเฮ็ดเป็นสินนะจ๊ะมาหมักรวมๆกันแล้วก็ใส่อันนั้นนะพี่น้องใส่เหล้าขาวใส่นั่นล่ะแล้วก็มาฉีดแล้วจ้ะลายแมงดีดีแล้วพี่น้องสูตรเนี่ยจ้ะล้มเย็นนะพี่น้องล้มเย็นล้มหนาวด้วยนะจ๊ะสมองก็ยุทงยุทาได้บรรยากาศอีกแบบนึงเมื่อวานนี้สมองพระพี่น้องปูผักบัวเด้อจ้ะเพิ่นแก่บ่พร้อมกันแก่บ่เบิดสมองก็ทยอยกูเทละน้อยลกเอาเทละน้อยก็บ่ได้กูเอาเบิดเทเดียวจ้ะเพราะว่าหัวบ่ลงหัวพร้อมกันเนาะพี่น้องหนาวเย็นลมมานี่เย็นๆพี่น้องเอ้ยลมปั่นในตู้เย็นโพดนี่แล้วพี่น้องนี่ถ้ามองอยากนำเสนอจามนีหูนพุลาบัดเพิ่นใหญ่ขึ้นพุลาเดี๋ยวสมองสิท้ายให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงตอนนี้สมองกราบเดชช่วงตั้งแต่เริ่มแรกระยะปลูกตั้งแต่ตอนปลูกใหม่ๆเนาะพี่น้องใส่ฝุ่นใส่อันสารบำรุงดินเนาะน้ำมักชีวภาพปลูกบ่หลายจะปลูกพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องปลูกไว้ถ้าได้กินเฮาก็เก็บไปกินเรื่อยๆปลูก3ระยะจ้ะ3รุ่นรุ่นแรกก็แก้ก้อนรุ่นที่2ก็ค่อยทยอยแก้รุ่นที่3ก็แก้กินเรื่อยๆพี่น้องเอาไปต้มแจ่วแน่ผัดใส่หมูแน่เฮาก็ว่ากันไปเนาะก็ฝากไว้นําเด้อจ้าช่องสาวหม่อง Channel เนาะพี่น้องจ้าก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe สาวหม่องน้ําเนเด้อก็ขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจดีๆที่มีให้สาวหม่องเด้อจ้าสาวหม่องก็ขอขอบพระคุณไว้ในนาทีนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องไว้น้ําเด้อคลิปนี้สาวหม่องก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสําหรับคลิปนี้มื้อนี้วันศุกร์ที่6มกราคมพ.ศ. 2566เด้อจ้าขอให้พี่น้องมีความสุขทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาเด้อจ้าปีใหม่แล้วลำรวยๆเด้อจ้าลาไปก่อนจ้า